สุขสันต์เราทำธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตั้งแต่คลังถึงบ้านลูกค้าได้มีความประทับใจสูงสุดวลีเด็ดของเราที่เราใช้กันอยู่นะครับผมก็คือสุขสันต์ส่งพลังส่งความสุขครับผมสวัสดีครับผมนายณัฐพลภูศรีฤทธิ์นะครับผมเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทณัฐพลทรัคแอนด์ออยล์จำกัดครับผมเราตั้งบริษัทณัฐพลทรัคแอนด์ออยล์นะครับผมเริ่มต้นจากคำว่าสุขสันต์บริการซึ่งเป็นชื่อของพ่อนะครับผมตั้งขึ้นเมื่อปี2547นะครับผมจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณ15ปีได้แล้วครับผมปัจจุบันเรามีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นของสถานีบริการปั๊ม PT นะครับผมแล้วก็เรามีอีกปั๊มหนึ่งที่เป็นสถานีบริการปั๊มน้ำมันอิสระนะครับผมในส่วนนี้ก็คือจะมี2สถานีบริการนะครับผมอีกในส่วนของพาร์ทนึงก็จะเป็นในส่วนของขายในส่วนของตัวน้ำมันใสนะผมน้ำมันใสเนี่ยเราจะรับน้ำมันจากคลังน้ำมันที่ระยองจากโรงกลั่นนะครับผมหรือสระบุรีก็ดีนะครับผมแล้วก็รับน้ำมันมาก็จะจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการนะครับผมหรือแม้แต่ภาคผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมฟรีโลจิสติกหรือเครื่องจักรหนักหรือที่เป็นร้านวัสดุร้านอะไหล่ทั่วไปที่มีรถเยอะๆแล้วเขาใช้น้ำมันปริมาณค่อนข้างเยอะและอีกนอกเหนือจากนั้นปัจจุบันเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องของ PT Magneton นะครับผมแล้วก็ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องของปริโตนัสนะครับผมในเขตพื้นที่ภาคอีสานเราจะเป็นหนึ่งในใจลูกค้าในด้านธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ภาคอีสานเพื่อให้ลูกค้าได้เติบโตอย่างยั่งยืนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีคอมมิตเมนต์ให้กับลูกค้านะครับผมก็จะมีอยู่5ข้อสำหรับที่บริษัทนะครับผมที่มีคอมมิตให้กับลูกค้าก็คือว่าการที่จะเป็นหนึ่งในใจลูกค้าก็ต้องมีในเรื่องของคุณภาพเยี่ยมเปี่ยมด้วยบริการปริมาณครบถ้วนล้วนตรงเวลาราคายุติธรรมครับผมเรื่อง Safety Service นะครับผมก็บริการหมดแล้วครับทั้งเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับผมทั้งบ้านโคกทั้งในเมืองผมไปหมดละเนาะก็ส่วนตัวบริษัทเองผมเองก็คิดว่าลูกค้าทั้งหมดเนาะสำคัญหมดแหละสำคัญเท่ากันหมดแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับผมเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับผมความปลอดภัยสำคัญที่สุด safety first มาก่อนเสมอนะครับเพราะว่าเราทำงานกับน้ำมันนะเนาะกับน้ำมันกับวัตถุ Wi-Fi นะเนาะมาเร่งๆรีบๆแล้วไม่ปลอดภัยอ่ะผมไม่โอเคเวลาขับเนี่ยพอผมง่วงปุ๊บผมไม่ขับเลยยิ่งเมานี่ไม่ต้องห่วงเลยผมไม่กินเลยเวลาทำงานแน่นอนค่ะพนักงานของเรารู้จักกันหมดค่ะในส่วนของความสัมพันธ์นะคะก็คือดีเลยซึ่งบริษัทของเราเป็นบริษัทเล็กๆเราจะอยู่กันแบบครอบครัวมีอะไรเราก็คุยกันหมดทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะสำหรับบรรยากาศในการทำงานเหรอคะก็ดีเลยแหละสนุกสนานมีความเป็นกันเองดูแลกันเหมือนแบบพี่น้องค่ะเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองเลยก็ว่าได้นะคะในเมื่อเราเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนนะครับผมพนักงานประจำมาก่อนเนี่ยพอวันนึงมีโอกาสได้มาทำธุรกิจความฝันคืออยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเนี่ยที่นี่คือบ้านฉันเพราะมันเช้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมเจ็ดแปดโมงทุกคนเริ่มเดินทางมาบางคนทำงานถึงห้าโมงเย็นคือจริงๆเราเลิกงานห้าโมงแหละแต่บางคนงานอาจจะยังไม่เสร็จอาจจะเลทสักหน่อยเงี้ยอาจจะมาค่ำที่นี่เพราะฉะนั้นเวลาเขาเนี่ยกว่าครึ่งนึงของวันเขามาเริ่มที่นี่มาจบที่นี่แล้วทำยังไงที่นี่ถึงจะเป็นเหมือนบ้านให้เขารู้สึกว่ามาแล้วอยากมาทำงานอ่ะมีความสุขกับการทำงานเพราะนั้นเนี่ยการสร้างวัฒนธรรมทั้งคนเก่าคนใหม่และตัวผู้บริหารเองสิ่งเหล่านี้เราต้องทำให้เขารู้สึกว่านี่คือบ้านหลังที่สองนี่คือสิ่งที่เขาอยู่แล้วเขามีความสุขเขามีความอบอุ่นนะครับผมเพราะว่าราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยก็คือจะมีการขึ้นลงตลอดเวลาเราใช้ข้อมูลตรงนี้ไว้เป็นการวิเคราะห์ให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้มีแก็บส่วนต่างทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เราจะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดพนักงานของเราดูแลลูกค้าต้องบอกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยก็ได้ว่าได้นะครับผมหน้างานมีปัญหาอะไรยังไงแค่ยกหูขึ้นมาทีมงานขายแก้ไขปัญหาให้ได้ทันเวลาทันท่วงทีนะครับผมบอกทิศทางบอกสถานการณ์นะครับผมคนทำธุรกิจน้ำมันใหม่ๆบางคนซื้อขายน้ำมันไม่เป็นเรามีทีมเซลล์ที่คอยให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำมันดิบ
ทิศทางราคาน้ำมันที่มันปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งขึ้นลงวันละหลายๆรอบตรงนี้คุณสามารถได้รับข้อมูลจากเรา 100% นะครับผมเพราะฉะนั้นทำให้คุณสามารถมอนิเตอร์หรือประมาณการการสั่งการขายของคุณได้อย่างชัดเจนและแม่นยำในการเคารพรุ่นพี่กับรุ่นน้องถามว่ามีความสำคัญไหมถามว่าอ้อมบอกว่ามันมีความสำคัญมากซึ่งมันคือเสน่ห์ในตัวของเราค่ะมันคือความน่ารักของตัวบุคคลนั้นนะคะการเคารพกันมันคือสิ่งที่ดีค่ะถ้ารุ่นน้องจะมีไอเดียนำเสนอรุ่นพี่จะเป็นไปได้ไหมคือในส่วนของเราคือเราไม่ปิดกั้นความคิดเด็กรุ่นใหม่อยู่แล้วนะคะถ้ามีไอเดียที่ดีกว่านำเสนอข้อมูลได้ดีกว่าเราสามารถเอามาแอพพลายใช้กับงานของเราให้มันต่อยอดของงานของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเทคโนโลยีที่ใช้ในการขนส่งสินค้านะคะเราจะใช้ระบบ GPS ค่ะแล้วก็ tagging system นะคะแล้วก็จะมีกล้องติดตามรถค่ะในส่วนของ GPS นะคะเราก็จะดูการเส้นทางการขับรถของพนักงานขับรถนะคะส่วนกล้องติดตามรถเราก็จะดูพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถว่ามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุใช้ความเร็วเกินกำหนดหรือเปล่าค่ะสำหรับสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ปัญหาหน้างานนะคะที่เราพบเจอบ่อยๆก็คือจะเป็นสภาพการจราจรนะคะแล้วก็การเกิดอุบัติเหตุของเส้นทางนั้นๆที่เราจะต้องส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะในการแก้ปัญหานะคะเราก็จะแนะนำให้กับพนักงานขับรถให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นๆค่ะเพื่อที่เราจะได้จัดส่งสินค้าให้ถูกต้องตามที่เราตกลงกับลูกค้าไว้ค่ะสำหรับเครือข่ายทางธุรกิจของเรานะคะก็จะมีทั้งเจ้าเล็กและก็เจ้าใหญ่นะคะอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะกลุ่มธุรกิจพืชผลการเกษตรแล้วก็กลุ่มธุรกิจการขนส่งค่ะซึ่งเราก็จะใส่ใจลูกค้าเท่าเทียมกันนะคะโดยที่เราจะรักษามาตรฐานด้านเทคโนโลยีและก็รักษามาตรฐานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากที่สุดค่ะเราจะทำงานให้บรรลุเป้าหมายเพื่อที่จะให้เพื่อนร่วมงานทำงานต่อเราได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ส่วนของลูกค้านะคะก็คือถ้าเราจะส่งน้ำมันให้ลูกค้าเราก็ต้องบอกลูกค้าว่าจะส่งถึงเวลานี้ถึงเวลา8โมงก็คือ8โมงจริงๆไม่ใช่ว่าโกหกลูกค้าแล้วก็ทำให้ลูกค้าเสียเวลากับเราก็คือจะมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความจริงใจต่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำมันปริมาณน้ำมันในเรื่องของราคาอันนี้ก็คือเราจะเน้นย้ำตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าประทับใจสินค้าของเราและแบรนด์ของเราจุดเด่นของการส่งสินค้าของเรานะคะเราจะเน้นย้ำปริมาณของสินค้าให้ครบถ้วนแล้วก็ตรงต่อเวลาค่ะเพื่อที่เราจะคำนวณปริมาณการส่งและการสั่งซื้อของลูกค้าให้ถูกต้องและก็แม่นยำค่ะสุขสันต์ส่งพลังส่งความสุข